พินจะพาเพื่อนๆมาทำอันนี้จ้ะยับกบกบจีพินไหมไปสามตัวยำไปสี่ตัวจ้ะโดดดอก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 นี่นี่เครื่องปรุงมีอะไรเนี่ยเครื่องปรุงมีกบที่ต้มแล้วสุกแล้วแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นๆใบนี้ตะไคร้ตะไคร้ตำละเอียดมะม่วงสับม่วงที่อยู่ที่ซื้อมาเนี่ยไม่สบายเสียงเครื่องๆใบนี้หัวปีหั่นแล้วก็ขยำน้ำเกลือไว้เนาะใบนี้มะนาวกับใบโหระพากับผักชีจ้ะเดี๋ยวจะพิมพ์จะยำให้ดูเนาะยำกบแต่น่าอร่อยนะบ้านไทยนี่นะถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายตรงนี้วันนี้มีคนถ่ายให้อันนี้น้ำพริกเผานะพริกเผาป่าจะเวลาซื้อต้องระวังตำรวจนะตำรวจจับนะเผาป่าไอ้นี่พริกผงคั่วพริกขี้หนูคั่วจ้ะอันนี้เกลือป่นยายบินจะเน้นเกลือป่นก่อนนะไม่เค็มก็ใช้น้ำปลาเติมที่หลังจ้ะเกลือป่นพริกผงพริกเผาพริกเผาป่าธรรมดาจ้ะหอมเผาก็เตรียมเผาแล้วตำก็ได้จ้ะถ้าเรามีเวลาเห็นนี่ยายพินไม่มีเวลาจ้ะก็เลยซื้อเลยนิดนึงเนาะได้หอมหอมตับด้วยนิดเดียวมะนาวพอก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวเราใส่อันนี้ไปอีกใส่ไอ้เอาผงชูรสเปิดได้ไหมปลานิดหน่อยมาดูดูเปิดกันก็ได้หยำหยำก่อนผงนัวนิดหน่อยไม่ต้องใส่มากเอาว่าฝีมือกบเราไม่นำไปฉีกให้เละนะเพราะถ้าเราฉีกเละแล้วมันจะเละจัดเพราะมันเป็นกบเลี้ยงจะไม่ได้กบนาจ้ะถ้าเราฉีกฉีกชิ้นเล็กๆแล้วเขาเล็กๆแล้วเขาจะเละเลยจ้ะไม่ต้องเปรี้ยวนะขอย้ำเพราะนี้มะม่วงแล้วมันจะเปรี้ยวจ้ะหัวปีดิบหัวปีดิบเราล้างน้ำเกลือจ้ะมันจะตัดคาวกบจ้ะเพราะว่ากบเนี่ยถ้าเกิดเป็นกบยายพินไม่ได้หั่นเนาะเลยหั่นถ้าเป็นกบดิไอ้กบเลี้ยงอ่ะมันจะเป็นเมือกๆจ้ะคิดว่าน้ำพริกเผามันจะน้อยไปเนาะทำกับข้าวอาหารไทยมันจะมีเสน่ห์อย่างดีจ้ะไม่มีสูตรตายตัวจ้ะหรือว่าจะไม่เผ็ดขอชิมกันนะก็มีนิดนึงเผ็ดอีกทำพริกเผาหมดเลยไม่เผ็ดต้องใส่หอมแดงอีกหน่อยนะหอมแดงเนาะจะไม่หอมแต่อยากทั้งหมดเลยน้ำพริกเผานี่คงไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวหัวปีมันจะมันนะจะไม่ขวาดจะหัวปีถ้าเราตัดมาใหม่แล้วเรายำเลยไงจะมันอร่อยจ้ะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปไว้ค้างคืนแล้วเขาจะดำสีไม่น่ากินจ้ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะ
ชาติเป็นที่ถูกใจเพราะอ่อนเค็มหน่อยอ่อนเผ็ดหน่อยนะต้องมีผักชีใบยาวตะระแหน่แล้วก็โหระพาถึงจะเข้ากันจ้ะยำกบสูตรจีพินคนเบาๆนะจ๊ะอย่าคนแรงจ้ะคนแรงเดี๋ยวกบเละเพราะไม่ใช่กบนาจ้ะเดี๋ยวจีพินกินอุ้งตีนกบก่อนเนาะไหนอุ้งตีนกบไม่รู้อยู่ตรงไหนชิมก่อนสุดยอดไม่ต้องเปรี้ยวมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมะม่วงจะออกอีกจ้ะเรียบร้อยกินกับผักแซ่บๆ